สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ขู่สุคนนะครับผมพบพ่อกับห้มสแตกอีกแล้วนะครับผมมันนี่สิพาพี่พี่น้องนะครับเขามาเบิ่งนะครับกระช่างเลี้ยงปูนะครับเนาะอันนี้ก็สิเป็นกระช่างบกนะครับนี่นะครับกระช่างบกตั้งอยู่ทั้งดินเลยนะครับแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปบ่ต้องจุ่มน้ําเนาะกระช่างอันนี้เพิ่นเอิ้นว่ากระช่างบกนะครับเนาะอันนี้ก็ซื้อมาในราคา 1,000 บาทนะครับ 1,000 กับอีก90บาทนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรนะครับทั่วไปหลังคานะครับหลังคาใส่เป็นผ้าซะแลนนะครับมุ้งกันพ่อได้บังแดดนี่ล่ะครับเดี๋ยวมาเบิ่งครับปูเฮานี่ครับพี่น้องโอ้กำลังแพร่เนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้กำลังออกลูกออกหลานเนาะปล่อยเป๋ประมาณ20คู่นี่ล่ะครับตัวมีตะมาหันมีตะแม่พันมาที่นี่ก็เริ่มออกลูกออกหลานนะครับนี่ครับอันนี้ก็สิใส่กระเบื้องแผ่นกระเบื้องนะครับให้มันลบฝนลบแดดนะครับหามีแดดมีหยังเล็ดลอดให้มันเป็นที่รบไผ่มันว่าสันไปนะครับส่วนนี้ก็สิเป็นพืชน้ำนะครับใส่ต้นผักบุ้งใส่ต้นผักตบชวาใส่ผักตะไคร้ไปน้ำนะครับนี่มีหอดต้นผักกระแยงนะครับพี่น้องใส่ไปให้นะครับให้มันเลี่ยนแบบธรรมชาติมากที่สุดนะครับพี่น้องอุ่นมันหลีอุ่นครับพี่น้องสามารถเลี้ยงได้นะครับทั่วไปนะครับมีพื้นที่หน่อยก็สามารถเลี้ยงได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันบ่ได้ใส่พื้นที่หลายนะครับกระช่างบกก็ต้องใส่น้องน้ำครับผู้ใดบ่มีน้องนะครับก็สามารถเลี้ยงได้นะครับพี่น้องพี่ครับซื้อปูมาราคา40บาทนะครับถูกตัวละบาทละปะครับพี่น้อง20คูนะครับก็เลยปล่อยลงตอนนี้มันกำลังแพร่พี่น้องช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่หน้าของปูกำลังขยายพันธุ์นะครับพี่น้องนี่ครับเลี้ยงไว้ครับช่วงนี้อาจจะบ่ทันได้เป็นราคาหรอกครับเพราะว่าปูมันแพร่หลายแต่ว่าเฮาเลี้ยงไปจักประมาณอีกจัก 2-3 เดือนหน้าเป็นราคาแน่นอนครับพี่น้องเลี้ยงไว้ถ้าขายเลยนะครับพี่น้องอันนี้ก็เลี้ยงเฮาก็ลองเลี้ยงประมาณ2อาทิตย์นะครับพี่น้องหลังจากซื้อกระช่างมากระติดตั้งผู้เดียวครับค่อยๆเฮ็ดไปนะครับกระช่างบกนะครับเลี้ยงปูในกระช่างบกนี่ครับพี่น้องมันอยู่ทั้งรางกระเบื้องนี่โอ้หลายแห้งอันนี้เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับนะสังเกตเห็นสิมีแต่ตัวนี้หน่อยนะครับสามารถเลี้ยงได้นะครับพี่น้องหาซื้อแม่พันธุ์ปูมาลองเลี้ยงเบิ่งเด้อครับเด้อถ้าผู้ใดอยากสิลองเลี้ยงในบ่อดินบ่อปูนก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าอันนี้เลี้ยงในบ่อกระช่างบกแต่ว่าก็บ่ตายเด้อพี่น้องปล่อยมา2อาทิตย์ก็บ่มีการตายก็บ่มีการหยังนะครับก็รอดก็เห็นว่ารอดทุกตัวอาหารก็ให้ปกตินะครับพี่น้องนี่นะครับโอ้เดี๋ยวสิลองติดตามไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะว่ามันสิเป็นผลจังได๋นะครับในการเลี้ยงในครั้งนี้นะครับพี่น้องลงทุนรวมๆแล้วก็หันนับกระช่างใส่น้ำนะครับกระช่างก็ 1,000 บาทเนาะปูก็อีก40บาทนะครับกับพันกว่าบาทก็บ่แพงนะครับถือว่าชัวร์มันสิออกลูกออกหลานใหม่เฮาได้ค้าขายนะครับทํากําไรต่อไปก็ถือว่าคุ้มกระช่างเฮาก็เอาไว้ในโฮมนะครับบ่ได้แช่น้ําเนาะพี่น้องก็ดีไปอีกอย่างนะครับสําหรับผู้ใดที่บ่มีน้องนะครับก็คิดอยากเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาก็ได้เด้อครับพี่น้องนี่มันสูงอยู่นะมันสูงอยู่นะอยากเลี้ยงปลาดุกปลาข้อหน่อยก็สามารถใส่ได้นะครับนี่ครับดีๆก็ใส่เสือกขึงนะครับแล่นน้ําขอบเสือกเพิ่นก็แถมมาให้นะครับแถมมานํากระช่างนั่นละพร้อมติดตั้งเลยนะครับบ่แถมแต่เสาไอ้ไม้ไผ่นะครับต้องหาใส่เองพี่น้องนี่ล่ะครับเฮาก็ประยุกต์นะครับซุมื้อนี้ก็ต้องรู้จักการประยุกต์ไปนํานะครับเฮ็ดเกษตรกรประยุกต์ใส่เทคโนโลยีให้มันทันสมัยนะครับลองใส่ลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเลี้ยงในบ่อดินมันอาจจะไต่หนีไปเองซั่นนะครับมันอาจจะบ่ยั่ง 100% แต่ว่านี่ยั่ง 100% ครับพี่น้องบ่มีการไต่ออกนะครับเพราะว่าผ่าทางข้างมันสิเป็นแผลนะครับที่บ่สามารถไต่ออกได้นะครับมันก็สิอยู่แต่นี่ล่ะเรื่องอากาศเรื่องกับไทเท่ดีนะครับบ่เหม็นนะครับน้ําบ่เหม็นนะครับไอ้อาหารที่เฮาให้นะก็สิเป็นแหน่แดงนะครับแหน่แดงนี่สิสอนมาแต่ในไอ้ไหหน้านะครับไหหน้ามันสิมีน้ํานะครับนี่อันนี้ทางข้างสิเป็นไหหน้านะครับนะเฮาก็ปล่อยแหน่แดงนะครับเลี้ยงแหน่แดงแหน่แดงก็ได้ขายเด้ครับโลละ100เนาะพี่น้องก็สอนไม่มันกินยามแมลงนะครับเทื่อละบ่หลายดอกก็เทื่อละกระป๋องนึงนี่ล่ะเอามากวางไว้นี่เดี๋ยวมันก็เลี้ยงมากินเองนะครับผู้ใดอยากลองเลี้ยงเบิ่งก็สามารถลองเลี้ยงได้ครับพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเด้อขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ